คือฮาสแน่นโซเชียลข่าวลือนางเอกดังซุ่มมั่นเงียบต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ความรักแฮปปี้มากสำหรับนางเอกชื่อดังมินพิชยาซึ่งเธอคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนอกวงการมาได้สักพักแล้วแต่ยังไม่ยอมเปิดโฉมหน้าให้ได้เห็นเลยล่าสุดสาวมินเปิดใจว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยใบหน้าของแฟนหนุ่มให้ได้เห็นกันเต็มๆผ่านทางโซเชียลเพราะเกรงใจฝ่ายชายที่เป็นคนนอกวงการอาจจะยังไม่ชินถ้าจะโดนจับจ้องถึงแม้จะไปไหนมาไหนกันปกติจนหลายคนอาจจะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วก็ตามแต่ที่แน่ๆความรักครั้งนี้ดังพรหมลิขิตเพราะพอมองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้อยู่ในทุกเหตุการณ์สำคัญๆของตนเองมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ตอนนี้ลงตัวทุกอย่างแม้จะคบกันเพียงปีกว่าๆแต่ก็เป็นเพื่อนรู้จักกันมากกว่า10ปีแล้วส่วนประเด็นที่มีข่าวลือจับจ้องว่าซุ่มมั่นเงียบนั้นเธอเคลียร์ชัดเจนว่ายังไม่รีบเพราะมีงานที่ต้องทำแต่ถ้าจะแต่งกันเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้คบกัน5ปี10ปีก็ไม่ติดพร้อมบอกกับฝ่ายชายไปแบบคำๆแล้วถึงจำนวนกระดาษของแหวนเพชรแต่งงานว่าต้องมากกว่าแหวนเพชรที่ตัวเองมีแต่เอาเข้าจริงไม่ว่าจะกี่กระดาษก็แต่งขอแค่มีความจริงใจให้กันก็พอซึ่งตอนนี้ทุกคนพร้อมหมดยกเว้นตัวเองในขณะที่แฟนหนุ่มก็พร้อมแต่งแล้ว